เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคต่อมาที่ข้อ8นะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน PQRS เมื่อเวกเตอร์ PQ เป็น3เวกคูณกับเวกเตอร์ i ลบ2คูณกับเวกเตอร์ j และเวกเตอร์ PS เนี่ยเป็น3คูณกับเวกเตอร์ j บวกกับ4คูณกับเวกเตอร์ k อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจะหาพื้นที่ยังไงนะเราก็วาดสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาอันนึงก่อนอ่ะประมาณนี้แล้วกันแป๊บนึงนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ไปอีก6ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ลากเชื่อมโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะได้สี่เหลี่ยมด้านขนานมา1ลูกทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะเจ้าเนี่ยชี้ไปทางนี้เจ้านี่ชี้ไปทางนี้นะแล้วอันนี้ก็กำหนดให้เป็นเวกเตอร์ u อันนี้กำหนดให้เป็นเวกเตอร์ v อันนี้เป็นมุมเซต r แล้วกันโอเคเนอะอ่ะทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยคือสูตรคือฐานคูณสูงอ่ะข้อนี้ฐานชัดเจนเลยคือเวกเตอร์ u ถูกปะอ่ะแต่สูงเนี่ยคือตรงนี้ไงเนี่ยลากลงมาตั้งฉากซึ่งอันเนี้ยมันคืออะไรคือ v fv sin zr ใช่ไหมเออมันคือ fv sin zr ใช่ไหมนี่ไงข้ามฉากเออก็เป็น sin นะครับทีนี้ฐานคือ fu สูงคือ fv sin zrเออแล้วถ้าสมมติเรายุบรวมกันมันคืออะไรอ่ะมันคือแอปของ u cross v หรือเปล่าเออดังนั้นอันนี้คือสูตรของเราเลยนะเออเอา u มา cross v ได้เลยนะก็คือเอาด้านมา cross กันแล้วก็หาขนาดของมันแค่นั้นเองนะสำหรับพื้นที่สูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเออประมาณนี้ดังนั้นข้อนี้พี่จะบอกว่าอ่ะงั้นข้อนี้พี่จะหาพื้นที่จากPQ cross PS โอเคนะอ่ะแล้วมันมีตัวขนาดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นติดลบอะไรกันนะเออเพราะว่า sin ถึงเป็น zr เนี่ย zr ควอแดรนต์1กับควอแดรนต์2ยังไงก็เป็นค่าบวกไงถูกปะเออนะไม่ต้องกลัวมันจะติดลบแล้วขนาดเนี่ยเออมันบวกแล้วเออไม่มีปัญหาหรอกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเอามัน2ตัวนี้มา cross กันพี่บอกว่าจะหา PQ cross PS ก่อนนะก็ตั้งมาแถวที่1คือ i j k PQ คือ 3i ลบ 2j แต่ไม่มี k ไม่ใช่ข้ามนะเป็น0นะเออ PS เป็น 3j 4k อย่าลืม i เป็น0อ่ะแล้วก็เดดมันใช้โคแฟกเตอร์ในการช่วยเหมือนเดิมอ่ะปิดแถวที่1ปิดหลักที่1ได้ไมเนอร์ลบ2 0 3 4คูณกับเวกเตอร์ i ต่อมาเวกเตอร์ j อย่าลืมใส่ลบเติมไปแล้วนะอุ้ยปิดทับ jเป็น3004เป็นไมเนอร์คูณอยู่กับเวกเตอร์ j บวกกับปิดแถวปิดหลักเป็น3ลบ2 0 3เป็นไมเนอร์คูณอยู่กับเวกเตอร์ k ใช่ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดดกันอ่ะคูณลงเป็นลบ8คูณขึ้นเป็น0อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลบ8ลบ8คูณอยู่กับเวกเตอร์ i คูณลงเป็น12คูณขึ้นเป็น0อ่ะก็เป็น12เจอลบก็ลบอยู่ดีลบ12คูณกับเวกเตอร์ j ต่อมาคูณลงเป็น9คูณขึ้นเป็น0ก็คือ9บวก 9k
อ่ะเจ้าเนี่ยคือ PQ cross PS ทีนี้ถ้าอยากหาขนาดของ PQ cross QS ก็ไม่ยากแล้วนี่ไงลบ8กำลัง2บวกลบ12กำลัง2บวก9กำลัง2ทั้งหมดใส่รูทอ่ะจะได้อะไร64บวก110 144บวก81ทั้งหมดใส่รูทอ่ะ64บวก81 145ใช่ไหม145บวก144คือ289รูท289หรือจริงๆก็คือ17เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ17นะเออเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่มาเขียนคำตอบให้ข้างบนแล้วกันนะข้อนี้ตอบ17ตารางหน่วยนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างพื้นที่มันหมดพอดีนะเออโอเคนะก็ประมาณนี้อย่าลืมหาขนาดของมันแล้วกันเพราะว่าถ้าสมมติไม่ใส่ขนาดให้มันก็ตอบเป็นเวกเตอร์มันก็ไม่ใช่พื้นที่ถูกปะเออดังนั้นขนาดของมันก็คือเจ้า17หน่วยนี่แหละเพราะว่า PQ PS ก็คือระนาบของมันถูกปะก็คือเหมือนเปรียบเสมือนการหาพื้นที่นั่นแหละนะก็อย่างที่บอกข้อนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรถ้าสมมติว่าเราสามารถจำสูตรนี้ได้หรือว่าสามารถพิสูจน์สูตรนี้เองได้ในห้องสอบนะก่อนอื่นเลยคือพื้นฐานความรู้เราต้องมีมาอยู่ก่อนแล้วว่าเออเจ้าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยสูตรมันคือฐานคูณสูงนะเออแล้วฐานของเราเนี่ยถ้าเราวาดรูปดีๆเนี่ยเรากำหนดอันนี้เป็น u เป็นเวกเตอร์ u เพราะฉะนั้นฐานของมันความยาวของมันก็คือ f u หรือขนาดของ u ทีนี้ความสูงก็คือจากตรงนี้ลากลงมาตั้งฉากใช่ไหมก็เป็น v sin theta นี่ไงข้ามฉากเป็น v sin theta แล้วเราก็ต้องสังเกตว่า f u f v sin theta เนี่ยคือ f ของ u cross vเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ17ตารางหน่วยนะเออก็ฝากตัวสูตรกลับไปด้วยนะครับเออก็ประมาณนี้สำหรับข้อ8นะครับอ่ะโอเคสูตรอยู่นี่นะโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง